ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำมาหาเงินนะครับวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนศุกร์27กันยายน2562นะครับเห็นนะสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอเช็คดูหน่อยโอเคภาพเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูเสียงว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเรียบร้อยผมฟังดูแล้ว น่าจะเรียบร้อยดีสวัสดีครับใครเนี่ยคุณชวนันท์เนาะสวัสดีครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเป็นยังไงครับลงทะเบียนชิมซับไซส์สำเร็จกันไหมครับกุมวชิลาสวัสดีครับสำเร็จกันไหมครับคนที่น่าจะมีคนได้ SMS กันเยอะแล้วนะผมถามพี่ๆเพื่อนๆแถวๆนี้หลายคนคุณแจ๊สสวัสดีครับได้ SMS ตอบกลับกันแล้วเยอะเหมือนกันใครได้ SMS แล้วบอกกล่าวกันหน่อยก็ดีนะครับเริ่มไปใช้ตังกันหรือยังเริ่มไปใช้ตังกันหรือยังมีวันนี้คืบหน้าก็จะมีทั้งเรื่องเมื่อคืนนี้ที่คุณจำปีสวัสดีครับมีทั้งเรื่องคนที่จองสิทธิ์คุณวันเพ็ญสวัสดีครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนได้เต็มกันเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเมื่อคืนนี้เต็มกันตั้งแต่คือไล่กันมาเนาะบ่าย8โมงเช้า6โมงเช้าตี5เมื่อเช้านี้ตี2กว่าๆยังไม่ตี3เลยเต็มแล้วนะครับ1ล้านเต็มแล้วถ้าไล่มาตั้งแต่วันที่23 24 25 26 27วันนี้เข้าวันนี้ก็คือ4ล้านนะครับ4 5ล้านเข้าไปละเหลืออีกเท่าตัวแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือคนที่ลงทะเบียนไปครบไม่ได้แปลว่าจะได้สิทธิ์ทั้งหมดเพราะมีตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับตัวเลขว่า1ล้านคนแรกที่ลงไปเมื่อวันที่23คือวันแรกได้สิทธิ์จริงๆเนี่ยประมาณ8แสนกว่าคุณเพนบอกว่ายังรอ SMS อยู่น่าจะต้องได้วันนี้นะน่าจะต้องได้วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่ก็เริ่มถอดใจแล้วเอาจริงๆเนาะปัญหาเยอะเหลือเกินแต่ว่าเริ่มมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็อยากจะเห็นใจคนที่ทำงานอยู่เหมือนกันนะครับว่ามีคนที่อยากจะใช้สิทธิ์เนี่ยเยอะเข้าใจได้แต่ว่าข้อมูลหรือการชี้แจงก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอยากให้ชี้แจงหรืออยากให้อธิบายถึงข้อสงสัยของผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลอย่างเมื่อเช้ามีเพื่อนบ้านผมก็โพสต์ลง Facebook ก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันคือเรื่องแบบนี้มันจะมีคำถามยิบย่อยตามมาเยอะมากครับอย่างเช่นเพื่อนถามว่าเอ๊ะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อย่างถ้าเป็นคนรุ่นผมอายุ40กว่าคุณพ่อคุณแม่บางคน70 80ซึ่งในยุคนั้นบางคนจำเลขวันเกิดไม่ได้ครับทราบแต่ปีเกิดอย่างเงี้ยแล้วตอนกรอกเนี่ยเห็นเค้าว่ามันต้องกรอกวันเดือนปีเกิดด้วยมันกรอกไม่ได้พอไม่กรอกวันที่หรือเดือนก็เท่ากับเหมือนกับกรอกไม่สำเร็จแล้วทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยตามมาเยอะมากคุณจอยสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณสมปองคุณสำลีสวัสดีครับนะครับเยอะมากก็เป็นเรื่องที่ต้องรอคำตอบกันต่อไปเนาะนะแต่เอาข้อมูลของวันนี้มีการชี้แจงออกมาจากทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชาญกฤษเดชวิทักษ์บอกว่าชิมช็อปใช้วันแรกที่ลงทะเบียนกันไปคือ23กันยาตรวจสอบเสร็จแล้วตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วปรากฏว่าที่โอเคที่เรียบร้อยจริงๆนะครับจาก1ล้านคนเรียบร้อยจริงๆคือ 807,321 คนเท่ากับว่ามีอยู่ประมาณเกือบ 200,000 รายที่ไม่โอเคไม่เรียบร้อยคนที่ลงทะเบียนวันแรกทยอยได้ SMS กันบ้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมีพี่ที่ออฟฟิศบางคนได้ช่วงดึกๆช่วงค่ำๆนะครับขั้นตอนก็คือหลังจากนี้ก็ไปโหลดแอปคนที่ได้ SMS แล้วนะครับไปโหลดแอปเป๋าตังของแบงก์กรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนและหลังจากนั้นเงินจะเข้าแอปเป๋าตังทันทีก็เอาไปใช้ได้ตั้งแต่27กันยาก็คือวันนี้แหละใช้เงินได้แล้วนะครับที่เหลือก็ต้องพิจารณาเพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ที่เหลือในแต่ละวันอย่างวันที่23มันเหลืออยู่ประมาณ200,000 คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ดูอยู่ว่าจะเอาไปเป็นโควต้าของวันต่อๆไปเนี่ยได้ยังไงบ้างแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมให้จนครบโควต้าตลอดโครงการ10ล้านราย
ย้ำว่าอันนี้เขาเปิดให้ลงได้10ล้านรายเต็มก่อนหรือลงได้จนถึง15พฤศจิกายนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่ได้นะครับอ่ะคุณต่อกาแฟบอกลง2รอบไม่ผ่านบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนนี่ไงแต่ว่าเขาบอกว่าสมมติลงไปแล้วไม่ได้สมมติรอบวันที่23เนี่ยครับมีประมาณ 200,000 ที่ไม่เข้าขายใช่ไหมครับลงใหม่ได้นะครับอาจจะผิดพลาดในการกรอกข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่คุณต่อบอกว่าลง2รอบไม่ผ่านแล้วบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนมีคนบอกปัญหานี้กับผมเหมือนกันเนี่ยเป็นคุณผู้ชมของเรานี่แหละครับว่าอยู่ในข่ายนี้คือตัวเองกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแต่ระบบบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็มีครับคุณกำมลบอกมีเมลแจ้งแล้วแต่ไม่มี SMS เมื่อวานนี้ที่คุณเพนเท่าที่สอบถามให้ยึด SMS เป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณกำมลต้องรอ SMS ก่อนรอ SMS ก่อนนะครับคุณอมสินอมสินสวัสดีครับคุณจิรพันธ์สวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับสวัสดีคุณต้อยสวัสดีครับสัปดาห์หน้าผมไม่อยู่ทั้งอาทิตย์สัปดาห์นี้วันนี้ไม่อยู่เนี่ยเป็นธัญมัยไปเอาติ้งของบริษัทเขานะครับก็น่าจะกลับมาสัปดาห์หน้าจะกลับมาแน่ๆส่วนผมไปเยอรมันตามคณะของรัฐมนตรีพลังงานไปเยอรมันครับกลับมาอีกทีคือสัปดาห์หน้าเลยนะครับคุณต่อบอกกรอกทุกอย่างครบหมดจริงๆใช่เวลาเรากรอกเราก็จะมั่นใจผมเคยเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันว่าเรามั่นใจว่าเราถูกหมดนะทำไมบอกว่าเราผิดมีเหมือนกันเป็นปัญหาดีเทลอาจจะเป็นด้วยจำนวนคนที่เยอะนะครับก็เห็นใจทั้งคนกรอกเห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่แหละนะครับอ่ะมีคำถามที่ทางกระทรวงการคลังเขาตอบกลับมาเช่นว่าถ้าผู้สูงอายุบัตรประชาชนแบบเดิมไม่มีรหัสด้านหลังนะไม่มีรหัสด้านหลังบัตรแบบเดิมทำยังไงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องขายสินค้ายังไงกระทรวงคลังบอกว่าจะเอาไปพิจารณาดูแลเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเห็นว่านะครับมีโอกาสมีแนวความคิดว่าจะเพิ่มจำนวนด้วยคุณบุญจันทร์ถามว่าเพิ่งเข้ามาขอรายละเอียดหน่อยเรื่องชิมช็อปใช้อะครับคุณบุญจันทร์ถ้าสนใจคือรัฐบาลเขาจะให้ต้องไปลงทะเบียน10ล้านคนแรกที่เว็บไซต์ชิมช็อปใช้นะครับต้องมีเอาเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์นะครับที่มีอีเมลนะครับเป็นของตัวเองแล้วเข้าไปกรอกรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วถึงจะรอก่อนรอภายใน3วันถ้าตอบกลับมาว่าได้ SMS กลับมาก็จะได้สิทธิ์ต่อแรกคือเงินจะเข้าไปในแอปเป็น G Wallet เนี่ย 1,000 บาทเอาไปใช้จ่ายในจังหวัดที่เราเลือกเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีต่อที่2ถ้าไปใช้จ่ายจังหวัดอื่นๆที่ไหนก็ได้ก็จะได้เงินคืนกลับมา 15% ประมาณนี้คุณใจบอกสแกนหน้าแล้วแต่ไม่มี SMS เข้าเลยค่ะถ้าลงทะเบียนแล้วรอ SMS ก่อนเลยต้องยึด SMS เป็นหลักนะครับสุขหน้ารายการคลุกข่าวอ๋อเป็นให้น้องด้งมาทำครับสุขหน้าคลุกข่าวจะเป็นด้งเป็นจามอนกิจสวภาคมากับดรีมนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ก็จะเป็นผมกับดรีมสัปดาห์หน้านาทีลงทุนวันตอน 9:30 นะครับฝากประชาสัมพันธ์เผื่อว่าใครเป็นแฟนรายการอยู่สัปดาห์หน้านาทีลงทุนวันจันทร์งดรายการเพราะมีรายการพิเศษนะครับเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ที่จะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนะครับสัปดาห์หน้านาทีลงทุนจะมีอังคารถึงศุกร์อังคารถึงพฤหัสจะเป็นฝากเป็นธัญมัยทำคู่กับนุ่นชุติมาผมจะกลับมาอีกทีคือสัปดาห์หน้าเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามามีข้อมูลจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าโครงการชิมช็อปใช้เนี่ยได้รับการตอบรับจากคนเยอะมากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับขอหารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคลังในการประชุมครม.เศรษฐกิจซึ่งเขาจะประชุมกันทุกวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับว่าจะเพิ่มคนได้รับสิทธิ์ตอนนี้เราทราบว่าเขาให้10ล้านคนแรกรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าเป็นไปได้ไหมขอเพิ่มจำนวนจาก10ล้านคนขึ้นไปอีกเพราะว่าฟีดแบ็กหรือว่าปฏิกิริยาของคนที่อยากจะได้เนี่ยมีเยอะมากแต่ยังเป็นแนวความคิดนะครับยังไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ยังไงยังไม่ได้บอกขนาดนั้นนะแต่มีแนวความคิดว่าจะขอขยายระยะเวลาขอไม่ใช่ระยะเวลาขอเพิ่มจำนวนคนจาก10ล้านคนเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับคือฟีดแบ็กมันดีมากจริงๆกระแสตอบรับดีมากรัฐบาลจะเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่อย่างไรก็เป็น
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพราะไม่ใช่อยู่นอกเหนืออำนาจของกระทรวงท่องเที่ยวแต่จะเสนอคุณต่อบอกไม่ได้นอนมา2วันแล้วไม่ได้มานอนมา2คืนแล้วไม่ไหวแล้วครับพักก่อนก็ได้ครับพักก่อนก็ได้น่าจะยังได้อยู่นะคุณเอมออนบอกลงทะเบียนแล้วจะได้ SMS ทุกคนไหมถ้าผ่านหลักเกณฑ์ตามที่เขาบอกที่เช็คกับกระทรวงมหาดไทยแล้วจังหวัดที่เราเลือกไปเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเดียวกับที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดก็จะได้ SMS แต่ถ้าตอบคำถามของคุณเอมออนว่าจะได้ทุกคนไหมดูจากวันแรกที่ลงทะเบียนคือวันที่23 1ล้านคนได้ SMS คือโอเคถูกหมดอ่ะ8แสนกว่าคนแปลว่ามีเกือบ2แสนคนที่ไม่ผ่านและไม่ได้ SMS ไม่น่าจะได้ทุกคนน่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคุณจัสมินบอกคนจนบ้านนอกเข้าไม่เป็นเลยต้องเข้าเว็บไซต์อะครับต้องเข้าเว็บไซต์ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองต้องมีอีเมลของตัวเองใช้อีเมลของคนอื่นเท่าที่ผมมีข้อมูลเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่ของททตอบกลับมาก็คือทำแทนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคุณบราวนี่หมีคอมมานโดบอกว่ารอลูกค้าต่างจังหวัดมาพักอยู่ครับภายในจังหวัดไม่ได้ใช่ต้องเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดของตัวเองอ่ะสมมติผมชื่อผมอยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพผมต้องไปลงทะเบียนอื่นจังหวัดอื่นๆเลือกจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพถึงจะใช้ได้ถ้าผมเลือกสมมตินะครับว่าผมไปเลือกใช้ว่าผมจะใช้ในกรุงเทพผมจะฟาวทันทีผมจะไม่มีโอกาสได้ SMS แน่นอนเพราะว่าผิดเงื่อนไขของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะขยายไหม1ล้านคน10ล้านคนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็นไปตามที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกก็คือว่าจะเสนอกระทรวงคลังจะเสนอนายกนะครับในการประชุมครม.เศรษฐกิจว่าจะเป็นไปได้ไหมอันนั้นก็ต้องรอดูก่อนนะครับอะไรนะคุณกมลบอกคิดแบบนั้นเหมือนกันขนาดเราในเมืองยังงงๆก็จริงครับมันก็มีความสับสนอยู่คุณยูสุเกะบอกจะไม่ประเมินก่อนหรือว่ามีผลดีมากน้อยแค่ไหนก่อนจะเพิ่มคนเท่าที่ฟังดูรัฐบาลพอใจมากนะครับกับปฏิกิริยาตอบรับที่มีเข้ามาแบบล้นหลามจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์นะครับก็เลยมีแนวความคิดแต่ยังไม่ได้สรุปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นตามนั้นหรือไม่อย่างไรบ้างส่วนที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ามีบางร้านที่เป็นร้านขายลอตเตอรี่ร้านขายเหล้าเข้ามาร่วมโครงการกระทรวงคลังบอกตอนนี้ตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับประชาชนไม่สามารถเอาเงินที่ได้ 1,000 บาทเนี่ยไปซื้อสินค้าที่เป็นลอตเตอรี่หรือร้านขายเหล้าไม่ได้นะครับที่มีการโฆษณาบอกว่าเอาวงเงินที่ได้มาแลกเป็นเงินสดเช่น 1,000 นึงแลกเป็นเงินสดได้800เจอจริงๆตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับไม่มีแต่กระทรวงคลังและกระทรวงคลังบอกว่าถึงแม้ว่าปฏิกิริยาตอบรับจะดีก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะขยายวงเงินหรือจำนวนคนจาก10ล้านรายยังไม่มีนะครับคุณพุทธสามสีเบอร์โทรแม่ที่ใช้ลงทะเบียนไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนลงแอปเป๋าตังเป็นลงแอปเป๋าตังในเครื่องที่เป็นเบอร์อื่นได้ไหมคะน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะครับโหลคุณปราณีบอกว่าโหลดแอปเป๋าตังเสร็จแล้วยังต้องรอ SMS เลยค่ะต้องได้ SMS รอบแรกก่อนนะครับแล้วค่อยไปจัดการกับแอปเป๋าตังเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณมันเพนก็โหลดแอปเป๋าตังมาแล้วลองเข้าไปลงทะเบียนปรากฏว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต้องได้ SMS ก่อนอย่างนี้เป็นต้นก็มีการทดลองกันอยู่ก็ยังมีข้อปัญหายังมีข้อคลุกคลักกันอยู่เหมือนกันนะครับคุณพุทธอาจจะต้องลองดูครับเบอร์เป็นเบอร์ของตัวเองมีเมลแต่ใช้สมาร์ทโฟนคนอื่นผมว่าน่าจะต้องลองดูว่าทำได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับอย่างที่บอกไปไม่มีใครที่จะมาตอบคำถามนะคุณดงถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับไม่แน่ใจชื่อคุณอะไรนะครับคุณเอกคุณดงจูนหรือไม่แน่ใจนะบอกบางคนก็โหลดไปได้เลยพยายามทั้งวันดึงตลอดใช่บางคนไม่ได้เลยนะครับบางคนอย่างเงี้ยถ้าดูจากคนที่ไปลงทะเบียนน่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังตื่นมาลงกันอย่างเมื่อคืนนี้แต่ยังไม่ตีสามแปลว่าคนแน่นมากนะครับล้านคนคุณพรสรัญขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเนี่ยครับเรื่องเฉพาะเรื่อง
เฉพาะเรื่องชิมช็อปใช้เรื่องเดียวก็คุยกันได้ตลอดแล้วครับมันก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆอย่างก็จะมีข้อมูลว่าที่ไหนบ้างที่สามารถใช้ได้สมุทรปราการบิ๊กซี9สาขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคอนโอเยอะอะกรุงเทพนี่ผมไม่พูดนะเพราะว่ากรุงเทพเราผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับลองหาข้อมูลกันดูมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับลองเซิร์ชชิมช็อปใช้มันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างวันนี้ของไทยรัฐจะมีบอกว่ามีห้างไหนบ้างที่ใช้ได้นะครับคุณริมาบอกว่าถ้าทำแทนกันได้ถ้าทำแทนกันไม่ได้คือคนบ้านๆไม่มีอีเมลก็หมดสิทธิ์ได้งั้นคนที่ได้คือคนมีการศึกษามีงานทำมีเงินเดือนอยู่แล้วคำถามนี้เราถ้าจำได้วัน2วันก่อนเราคุยต่อสายคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของททที่เป็น call centerเราก็พยายามถามย้ำแล้วเราว่าไม่มีอีเมลใช้อีเมลคนอื่นได้ไหมเช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีทำแทนได้ไหมเนี่ยก็คำตอบคือไม่ได้ก็เห็นใจครับแต่ว่าเงื่อนไขก็เป็นแบบนั้นมาจริงๆคุณพรสันต์บอกว่าเงินที่ชาวบ้านบางคนก็งงกับเงินที่จะได้ใช่มันค่อนข้างสับสนครับมันไม่เป็นมาจากตัวอย่างแบบ1บวก1เท่ากับ2แน่มันมีความซับซ้อนของมันอยู่พอสมควรแล้วก็พอจำนวนคนเยอะปัญหาประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยมันก็เยอะตามไปด้วยเนาะที่เป็นปัญหาคุณจัสมินบอกตีหนึ่งลองเข้ายังไม่ได้เลยคุณสมควรบอกว่ายายเขาบอกมีเบอร์จะทำยังไงครับถ้าตอบเท่าที่ผมมีข้อมูลนะตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีเบอร์ของตัวเองก็คือไม่ได้เพราะว่าถามททมาแล้วททตอบอย่างนั้นจริงๆนะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะมาดูว่าขั้นตอนในกรณีที่ตอนนี้เกือบทุกคนรอ SMS อยู่นะครับมีบางส่วนที่ได้ SMS ไปแล้วคำถามคือได้ SMS แล้วยังไงต่อวิธีการนะครับวิธีการในกรณีที่ได้ SMS แล้วนะครับให้โหลดแอปเป๋าตังค์แล้วไปเลือก G Wallet เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิมช็อปใช้ 1,000 บาทหรือว่ารับเงินคือ 15% อันนั้นต่อที่2นะครับแล้วก็กดตอบยอมรับทำตามขั้นตอนไปนะครับคุณดวงกมลสวัสดีครับสแกนบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนตัวเราเองกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีวันเดือนวันเกิดตามหน้าบัตรใส่ข้อมูลทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ยืนยันไปหลังจากนั้นระบบจะส่ง SMS เป็น OTP นะครับเป็นรหัสยืนยันตัวตนมาที่เบอร์ที่เรากรอกเข้าไปนะครับซึ่งก็จะให้กรอกหมายเลข OTP ลงไปในแอปเป๋าตังค์เราต้องสแกนใบหน้าอีกรอบนึงนะเป็นการยืนยันแล้วก็รอ SMS ยืนยันตรวจสอบตัวตนเนี่ยมันก็จะต้องรอหลายอย่างพอสมควรถ้าได้ SMS แล้วเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครแอปเป๋าตังค์เริ่มใช้งานแอปเป๋าตังค์ช็อปฟรี 1,000 บาทหรือจะเติมเงินก็ได้เติมมากกว่า 1,000 ก็ได้อันนั้นจะได้สิทธิ์เงินคืน 15% นะครับสูงสุดคือไม่เกิน 4,500 บาทภายใน14วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้ SMS ก็คือถ้าวันนี้ได้ SMS ก็นับไปอีก14วันเราจะใช้เงินได้ 1,000 บาทนะครับใช้เงินถึงแค่ได้แค่14วันนะครับแต่ถ้าเริ่มใช้ไปแล้วใช้ไม่หมดก็ไม่ได้ตัดนะครับก็ยังใช้ต่อไปได้แต่ต้องเริ่มใช้บ้างถ้าไม่ใช้เลยอันนี้ไม่ได้นะครับ1,000บาทต้องใช้ไปพอสมควรคุณคำผุยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะบอกความรู้ไม่ถึงทำไม่เป็นค่ะสับสนคุณสุธีสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับดีใจกับคนที่ได้เหนื่อยเอาเรื่องอยู่ครับว่ากว่าจะได้เงินในส่วนนี้แต่ก็ถ้าเป็นไปตามที่รัฐบาลบอกเขาก็เชื่อว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็น่าสนใจก็น่าลองดูครับก็น่าลองดูในช่วงเวลาแบบนี้อ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับ100กว่าคน200กว่าคนในช่วงแรกด้วยวันจันทร์ไม่มีรายการวันจันทร์ทันยมัยกลับมาแล้วนะครับยังไงฝากด้วยกันละกันผมจะกลับมาอีกทีคือต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับขออนุญาตหายไป1สัปดาห์นะครับแล้วเจอกันสัปดาห์ถัดไปลาแล้วครับสวัสดีครับ